พระเอกยังไงบ้างครับพูดคุยกันน้อยนึงครับไม่ทำให้ทั้งเสียแล้วก็ทุกคนผิดหวังเลยนะครับผมศิวกรเกียรติเดินชัยไปนี้ช่วงมาดูด้วยนะสองบาทที่นี่ครับนี่คือของที่แข่งตันขีดนะฮะสองบาทเลยนะครับผมวันนี้ก็พี่รับชื่อเดซี่ทุกอย่างเลยนะครับผมเกมการชกเป็นไงบ้างช่วงแรกเลยก็ไม่มีใครเล่นก่อนไปยกสี่เราได้ชนะอะไรวันนี้ใครแข่งใครแข่งลูกเงินเงินแล้วก็ต่อด้วยออกเน้นๆนะครับผมย้ำแค้นสำเร็จแล้วคุณชกเป็นไงบ้างครับไปนี้ก็พอแล้วก็พอมาดีกันชกหนึ่งเราชกได้ดีเกินคาดเนี้ยเราต้องชกได้ดีโอ้ยทุกปีครับคนที่ว่าเสียผู้สาวไปแล้วแม่ต้องช่วยชีวิตอ้าวโดยตรงนี้โอ้โหพี่ถึงสุขีด้วยครับอันนี้นะครับ20ปีในใจตัวเนี้ยอยากเจอใครหมดเลยนะ130นะไปที่ไหนฮะได้หมดชกได้หมดได้หมดเลยนะ130ตอนเขาบอกว่าจากแชมป์ทีมชาติไทยนะครับเอาฝากพี่น้องชาวกระตูนด้วยนะครับเชื่อมั่นว่าที่ใจผมเปิดเปิดอยากนะครับฝากพี่น้องชาวกระตูนครับแล้วคนนี้แฮนด์แดงเนี่ยยกไหนยกสุดท้ายแล้วไปโดนไปโดนศอกใช่ไหมฮะโดนศอกหรือว่าโดนชนอ๋อโดนที่ฮะอาจจะเป็นหัวชนหรือว่าศอกนะนี่ฮะท่านผู้ชมครับแต่ยกหน้าแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่เอาละครับพี่แขกครับวันนี้เห็นว่าน้องว่าช่วยชีวิตเสียเองยังไงฮะก็เขาเป็นมวยที่ตั้งใจนะแล้วก็ถึงเวลาซ้อมคือซ้อมแบบไม่เกเรอ่ะครับเขาก็ตั้งใจแล้วก็เขาว่าทำให้ไทยชนะเพราะว่าเขารู้ว่าคู่3เนี่ยพ่ายแพ้ไปแล้วคู่นึงถ้าเขาอีกคู่นึงก็มันก็จะต้องโดนเยอะอีกครับเขาก็ต้องสู้ให้ผมนี่คือสิ่งที่ผมต้องขอบใจเขาว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันนะถึงเวลาสู้ก็สู้ถึงเวลาพักก็พักนี่คือสิ่งที่ผมต้องการวันนี้ก็อาชีพทองให้น้องถึง2เส้นด้วยกันแล้วก็ค่าตัวก็ยกให้หมดหมดค่าตัวยกให้หมดเลยครับผมละครับผมขอต่อด้วยขอต่อให้ 20,000 ขอต่อให้ 20,000 ใช่แล้วละครับผมขอบคุณครับแขกมีอะไรฝากเรื่องเพราะว่าเห็นน้องบอกว่าอยากจะชิงแชมป์ด้วยก็เป็นถึงขั้นที่ทุกคนที่เป็นนักมวยเนี่ยก็อยากได้นะตอนนี้ก็อยู่ที่ป๋าเขาจะจัดให้เมื่อไหร่ก็นี่ก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสครับครับผมอะไรครับนี่ก็คือเสียงแขกครับไปพูดอีกคนหนึ่งครับที่โอ้โหยุงมุมตอนนั้นนี่เกมการชกค่อนข้างที่จะเบียดกันเหลือเกินบางเกมยังไงฮะครับให้เขาเล่นขายยกติดน้องเขาก็ถูกแต่ยกมวยมันถูกติดเขาขายก็ราคาเท่าไหร่ครับผมเขากลับมาแล้วนะฮะบินสองไปก็บินสองไปเลยใช่อนาคตน้องนี่ยังไงฮะก็งวนเงินแสนแน่ตอนนี้เท่าไหร่ครับค่าตัวตัวนั้นเจ็ดหมื่นแล้วเจ็ดหมื่นแปดหมื่นปีนี้น่าจะได้แสนหนึ่งนะได้ได้ครับต้องฝากอะไรเขาเลยฝากด้วยเงาใจเราเนี่ยเพราะเขาอยู่ใต้เขาตั้งใจมาเราก็เป็นมวยที่อยู่ในแนวในหน้าอีกได้ไม่นิ่งครับผมเอาละครับยินดีด้วยครับผม